เถรสมาคมมีมติแต่งตั้งสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชสาธุชนจำนวนมากพร้อมใจกันมาร่วมตักบาตรพระนานาชาติกว่า 10,000 รูปใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบุพพเปตพลีเนื่องในวันพระใหญ่อุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายแฟรงเฟิร์ตประเทศเยอรมนีจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรหน้าเมืองซับบูเคนด้านวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีอัญเชิญดวงแก้วสำเร็จติดตามได้ในข่าว DMC Newsสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC News ประจำวันพุธที่21สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะและทักทายคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุ AM 1521กิโลเฮิรตซ์และ FM 102.25 เมกะเฮิรตซ์ในขณะนี้นะคะวันนี้อยู่กับคุณภัทรพรศิลปาจารย์และดิฉันสุชัชญาจีรากรณิตค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะคะมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญให้เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแทนสมเด็จพระพุทธาจารย์ที่มรณภาพนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติแต่งตั้งสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าคณะใหญ่หนเหนือแม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแทนสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสาเกตราชวรมหาวิหารที่มรณภาพเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยที่ประชุมต่างเห็นว่าสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์มีอาวุโสทางสมณศักดิ์สูงสุดทุกด้านซึ่งภายในสัปดาห์นี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะเสนอเรื่องดังกล่าวให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีรับทราบเพื่อให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปนอกจากนี้ยังมีมติแต่งตั้งพระพรหมเวทีเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกแทนสมเด็จพระพุทธาจารย์รวมทั้งยังมีมติแต่งตั้งพระพรหมสุธีรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศเป็นประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญปัจจุบันอายุ88ปี68พรรษานามเดิมช่วงสุดประเสริฐเกิดวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2468ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิเลขานุการสมเด็จสังฆนายกวัดเบญจมบพิตรแม่กองบาลีสนามหลวงสร้างวัดไทยในต่างประเทศอาทิวัดปากน้ำญี่ปุ่นเมืองชิบะวัดปากน้ำนิวซีแลนด์เมืองโทรังงาอุปถัมภ์การสร้างวัดปากน้ำอเมริการัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาแห่งที่2และยังทำงานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อวงการพุทธศาสนาอีกมากมายสาธุชนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะได้พร้อมใจกันรวมตักบาตรพระนานาชาติใจกลางนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลนครหาดใหญ่สมาคมบัณฑิตรัฐและสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสงขลาจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระนานาชาติจำนวน 10,000 รูปจาก10ประเทศและใน14จังหวัดภาคใต้ครั้งที่13เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและปิดศักราชไทยเป็นผู้นำกิจกรรมพระพุทธศาสนาต้อนรับการรวมประชาคมอาเซียนหรือ AEC 10ประเทศโดยจัดขึ้นที่บริเวณถนนนิพัทอุทิศ3ใจกลางนครหาดใหญ่ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนในอำเภอหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระจำนวนมากสำหรับพิธีทำบุญตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูปครั้งนี้เป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยโดยดำริของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหาหมุนีหลวงพ่อธรรมชัยโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
พื่อส่งกำลังใจช่วยเหลือพุทธบุตร323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบมาต่อเนื่องมามากกว่า9ปีและที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่ด้วยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งที่หาดใหญ่จัด13ปีติดต่อกันแต่ว่าหมื่นรูปนี่เป็นปีที่5ติดต่อกันนะครับซึ่งวันนี้ก็คนก็มาเยอะเป็นพิเศษนะครับทั้งพระทั้งคนแต่ว่าประชาชนและพระยังแน่นมากครับโดยเฉพาะคนมาเลเซียนะครับได้มีโอกาสคุยกับคนหาดใหญ่นะครับเขาบอกว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสีสันให้กับหาดใหญ่ทำให้หาดใหญ่มีชีวิตชีวามากเลยนะครับแม้แต่คนจีนในมาเลในสิงคโปร์ที่เข้ามาเมืองไทยก็บอกว่าเขาอยู่ที่มาเลสิงคโปร์มันไม่มีอะไรเขาเลยอยากมาที่นี่เพราะว่ามันมีอะไรให้เขาได้ทำบุญเยอะนะครับทั้งการทำบุญตักบาตรพระหมื่นรูปแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างครับซึ่งก็น่าปลื้มปิติมากและโดยเฉพาะปีนี้เป็นการตักบาตรอาเซียนมีพระมานะครับแล้วก็ประชาชนมาครบทุกประเทศเลยนะครับก็น่าชื่นชมมากครับก็อย่าลืมไปเดือนหน้านะครับก็ไปตักบาตรที่เซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะครับอาทิตย์ที่8กันยายนนะครับขอกราบในความเมตตาของพระเถระพระเดชพระคุณหลวงพ่อทุกรูปพระเถระผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ชาวพุทธทั้ง10ประเทศองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันสนับสนุนให้กิจกรรมนี้ยืนหยัดอยู่ที่หาดใหญ่อย่างต่อเนื่องนะครับและให้ประโยชน์ทั้งเศรษฐกิจจิตใจจนกระทั่งถึงวันนี้ครับเราจะจัดอย่างต่อเนื่องทุกปีทุกปีกลางเดือนสิงหาคมเราก็จะจัดตักบาตรหมื่นรูปอย่างนี้ครับก็กราบเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมบุญทุกๆปีครับผมกราบขออนุโมทนาบุญครับศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดพิธีทอดผ้าป่าถวายข้าวสารและพิธีสวดปุพพะเปตพรีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานพระสุภโชคสุภโคประธานสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสไว้ที่ศูนย์กลางกายจากนั้นจึงเป็นพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าถวายข้าวสารซึ่งในพิธีกรรมที่ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จได้จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์และพิธีกล่าวคำถวายที่พักศูนย์สัมมนาสภาธรรมทายาทจากนั้นเป็นพิธีสวดปุพพะเปตพรีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงลับโดยคณะสงฆ์ได้สวดปุพพะเปตพรีส่วนสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันถวายผ้าบังสุกุลสำหรับพิธีสวดปุพพะเปตพรีนี้ทางศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จได้จัดขึ้นทุกๆวันเสาร์ต้นเดือนอีกทั้งยังเป็นวันที่คณะพระภิกษุจากโครงการบวชทดแทนคุณบุพการีบวชพระทุกเดือนได้อยู่จนครบโครงการอบรมจึงเป็นโอกาสดีที่จะได้แผ่ส่วนกุศลไปยังผู้ล่วงลับในครั้งนี้ด้วยทางเทศบาลเมืองลาสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและสร้างครอบครัวอบอุ่นค่ะณห้องประชุมชั้น3เทศบาลเมืองลาสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีคณะกัลยาณมิตรจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมในโครงการสวดมนต์เข้าพรรษาโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วัดพระธรรมกายนำสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและเทศสอนหลักสำคัญของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในครั้งนี้ได้เทศสอนเรื่องพระคุณแม่ซึ่งบรรยากาศในศูนย์ปฏิบัติธรรมเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักระหว่างแม่กับลูกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกราบเท้ามารดาเพื่อปลูกฝังความกตัญญูให้แก่ลูกๆทุกคนด้านผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมต่างกล่าวว่านับเป็นสิ่งที่ดีที่ประชาชนชาวพุทธที่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอลำลูกกาให้ความสนใจในการสั่งสมบุญด้วยการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีที่ควรได้รับการสนับสนุนให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อเป็นการปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของชาวพุทธที่พึงกระทำให้ตลอดต่อเนื่องและสืบทอดไปยังเยาวชนต่อไปค่ะและทางด้านของวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีก็ได้จัดพิธีสวดปุพพะเปตพรีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเช่นเดียวกันค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีปุพพะเปตพรีครั้งที่7เนื่องในวันพระใหญ่ภายในงานมีศรัทธาสาธุชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยะคุณหลวงพ่อทัตตาชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนบูชาพระรัตนตรัยปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์บทธรรมนิยามคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้พร้อมใจกันถวายผ้าบังสุกุลแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและประกอบพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานพิธีถวายปัจจัย4พิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและถวายพระทหารเพลสำหรับการจัดงานในวันนี้สร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีให้กับหมู่ญาติที่ได้มาเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการระลึกถึงความดีของบุพการีญาติมิตรผู้มีพระคุณย่อมทำให้เกิดผลบุญมหาศาลและเกิดความสุขและยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วด้วยครับผมวันนี้ผมก็มาทําบุญนะครับที่หอฉันคุณยายครับซึ่งเป็นพิธีเรียกว่าเป็นพิธีบุพเพกัมภีร์นะครับซึ่งเป็นหรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้สําหรับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็จะมีขึ้นทุกวันที่15ค่ํานะครับของทุกๆวันพระนะครับสําหรับที่หอฉันคุณยายนี่บอยก็มาเรียกว่ามาทุกวันพระเลยครับผมส่วนพิธีใหญ่นี้ก็มาตลอดครับครั้งที่แล้วคนเยอะเอ้ยคนน้อยกว่านี้ด้วยวันนี้คนเยอะมากก็อยากจะเชิญชวนพี่ๆนะครับมาทำบุญที่หอฉันคุณยายไม่จำเป็นเฉพาะทุกวันพระก็ได้นะครับที่นี่มีทุกวันใช่ไหมฮะมีทุกวันครับผมก็มาร่วมถวายสังฆทานถวายพระตาหารให้สำหรับพระภิกษุสงฆ์แล้วก็สามเณรที่นี่นะครับก็ขอเชิญชวนพี่ๆทุกคนนะฮะเพื่อนๆครับมาทำบุญที่หอฉันคุณยายครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานค่ะที่วัดพระธรรมกายนะคะเพราะว่าวันนี้ในนามของการเป็นตัวแทนพรีเซนเตอร์ของน้ำยาซักผ้านะคะแอฟรอนีค่ะก็รู้สึกดีมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ได้มีการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนึงนะที่เราพุทธศาสนากนิกชนทุกคนเนี่ยค่ะก็ควรจะประพฤติแล้วก็ปฏิบัตินะคะการที่เราจะมีศีลมีธรรมอยู่ในตัวเองก็จะทำให้เรานั้นละค่ะที่มีความสุขนะคะและที่สำคัญจิตใจเราก็จะได้มีความสุขด้วยค่ะทางวัดพระธรรมกายได้ร่วมกับโรงเรียนวัดบ่อเงินจัดพิธีปิดโครงการอบรมค่ายดรุณคุณธรรมวันนี้ณห้องสัมมนา SPD 5สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีมูลนิธิธรรมกายมูลนิธิเพื่อการศึกษาเพื่อศีลธรรมและกองบุญสถานสำนักสาธารณูปการวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีปิดโครงการอบรมค่ายดรุณคุณธรรมโรงเรียนวัดบ่อเงินระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่5ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน112คนโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ชานรงค์กตทีโปหัวหน้ากองซ่อมบำรุงวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะครูและนักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากอาจารย์ยุภาอ่อนขาวเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและในโอกาสนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวให้โอวาทกับน้องๆใจความว่าการเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วนำไปใช้ประโยชน์จะทำให้น้องๆเป็นคนน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยามารยาทงดงามไปอยู่ที่ไหนใครๆก็อยากจะช่วยเหลือทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วกว่าคนปกติขอให้นำหลักธรรมคำสอนและกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปสำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอนาคตของเยาวชนของชาติที่จะก้าวไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมีความรู้คู่คุณธรรมเป็นหลักสำคัญซึ่งการทำทานรักษาศีลและการฝึกสมาธิจะส่งผลให้น้องๆได้พัฒนาศักยภาพทางกายและใจได้เป็นอย่างดีสำหรับกิจกรรมในวันนี้สร้างความประทับใจและความปลาบปลื้มใจให้กับน้องๆและคณะครูเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้ผมมาเข้าค่ายโครงการอบรมค่ายดรุณคุณธรรมที่วัดพระธรรมกายได้เรียนรู้เรื่องวินัยความมีระเบียบความสามัคคีในทีมผมประทับใจพี่เลี้ยงครับเพราะพี่เลี้ยงเข้าใจดีแล้วจะนำสิ่งที่ได้เรียนครั้งนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันตัวอย่างเช่น 1. ถ้าผมตื่นมาผมจะเก็บที่นอนเก็บผ้าห่มเก็บหมอนให้เรียบร้อยก่อนจะออกมาจากที่นอนครับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับถ้าอยากมาที่นี่ครับที่นี่วัดพระธรรมกายมาได้นะครับดิฉันมาเข้าค่ายอบรมดรุณคุณธรรมที่วัดพระธรรมกายครับได้เรียนรู้ถึง5ห้องชีวิตค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงกฎแห่งกรรม
จากพระอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนประทับใจพระอาจารย์นะคะที่ได้ให้ความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมค่ะเราไปรับชมกิจกรรมงานบุญจากศูนย์สาขาต่างประเทศกันบ้างนะคะซึ่งแต่ละศูนย์สาขาก็ได้มีการจัดกิจกรรมงานบุญอย่างตลอดต่อเนื่องค่ะและในวันนี้นะคะกิจกรรมงานบุญจากศูนย์สาขาในโซนยุโรปได้แก่วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตประเทศเยอรมนีและจากโซนอเมริกาได้แก่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์และวัดพระธรรมกายบอสตันค่ะสามารถติดตามได้ใน World News ค่ะกัลยาณมิตรพรรัตน์ทิพย์เสมได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตไปเป็นเนื้อนาบุญเพื่อจัดปฏิบัติธรรมแก่คณะกัลยาณมิตรณเมืองซาบูเคนโดยพระอาจารย์ได้นำสวดมนต์ปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีถวายกองทุนผ้าป่าสามัคคีและกองทุนคิลานาเภสัชจากนั้นสาธุชนได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องก่อนที่จะได้ร่วมการถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ด้านวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีอัญเชิญดวงแก้วสำเร็จภายในงานพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศพร้อมด้วยคณะสงฆ์ได้อัญเชิญดวงแก้วสำเร็จจากวัดพระธรรมกายจอร์เจียมาประดิษฐานณอุโบสถวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์โดยมีสาธุชนพร้อมใจกันมาร่วมโปรยดอกไม้ต้อนรับดวงแก้วสำเร็จเพื่อประดิษฐานหน้าศูนย์กลางพิธีจากนั้นคณะสงฆ์และสาธุชนร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรบทรัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้โปรยดอกไม้และปิดทองดวงแก้วสำเร็จบรรยากาศในพิธีเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านต่างปลื้มปิติเบิกบานในบุญเป็นอย่างยิ่งจากนั้นพระครูภาวนาสู่ธรรมวิเทศได้นำสาธุชนนั่งสมาธิตลอดทั้งคืนเพื่อกลั่นใจสายๆอย่างตลอดต่อเนื่องดวงแก้วสำเร็จนี้จะประดิษฐานณวัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ตั้งแต่วันที่19สิงหาคมถึงวันที่8กันยายนนี้ก่อนที่จะไปประดิษฐานต่อณวัดพระธรรมกายบอสตันเป็นลำดับต่อไปด้านกัลยาณมิตรเกรียงไกรกัลยาณมิตรนวรัตน์สง่าเดชเจ้าของร้านอาหารไทยสวีทเปเปอร์เมืองไบรตันรัฐแมสซาชูเซตส์ได้กราบนิมนต์พระอาจารย์ประเวศวราสโยจากวัดพระธรรมกายบอสตันมาเป็นพระอาจารย์สอนการนั่งสมาธิเบื้องต้นให้กับสาธุชนผู้มีบุญที่สนใจในการปฏิบัติธรรมภายในงานพระอาจารย์ได้อธิบายถึงความหมายของคำว่าสมาธิและแนะนำวิธีการฝึกนั่งสมาธิเมื่อทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการฝึกนั่งสมาธิแล้วพระอาจารย์ได้นำทุกท่านนั่งสมาธิเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่ทุกท่านจะได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เกิดจากการนั่งสมาธิซึ่งทุกท่านได้รับความสุขจากการนั่งสมาธิบางท่านมีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายตัวหายนอกจากจะแบ่งปันประสบการณ์ภายในแล้วทุกท่านยังได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกนั่งสมาธิอีกด้วยจากนั้นกัลยาณมิตรเกรียงไกรกัลยาณมิตรนวรัตน์สง่าเดชได้ถวายปัจจัยบูชาธรรมพระอาจารย์และปัจจัยบำรุงวัดก่อนที่จะถ่ายภาพหมู่ร่วมกันด้วยความเบิกบานใจกันทุกคนค่ะกราบอนุโมทนาบุญกับยอดกัลยาณมิตรทั้งศูนย์สาขาต่างประเทศนะคะที่ได้สร้างแหล่งสังสมบุญให้กับสาธุชนที่นั่นแล้วก็มีกิจกรรมงานบุญมาฝากเราให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกตลอดแล้วก็ต่อเนื่องด้วยนะคะมาถึงข่าวฝากประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายนี้ค่ะขณะนี้นะคะก็ได้รับสมัครบวชสามเณรโครงการสามเณรยุวชนรอบวัดปีที่5รับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่6ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3การรับสมัครสอบสัมภาษณ์และสอบท่องคำขานนาคนะคะณห้องสัมมนาชั้น1สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะสำหรับครั้งที่1นะคะก็จะเริ่มในวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมณห้อง SPD5 สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทอาคารแจ่มจันทร์วัดพระธรรมกายค่ะเบอร์โทรศัพท์083-443-3000และ082-446-4700นะคะและในวันอังคารที่27สิงหาคมค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมถวายกองทุนยารักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีในเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีนะคะ44ปีวันธรรมชัยค่ะก็เรียนเชิญทุกๆท่านมาร่วมงานกันนะคะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรที่เรานำมาฝากทุกท่านค่ะและทุกท่านสามารถ
ติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังนะคะได้ที่ www.facebook.com/tvdmcnews ค่ะรวมถึงสามารถส่งข่าวสารกิจกรรมงานบุญนะคะมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะและสำหรับวันนี้ดิฉันภัทรพรศิลปาจารย์ดิฉันสุชัชยาจีรากรณิตพร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านและอนุโมทนาบุญสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ